จะเทศนาถึงเรื่องชีวิตเป็นของน้อยเพื่อให้ตักเตือนเพื่อให้มีสติระมัดระวังตั้งจิตให้มั่นคงต่อไปในบาลีเป็นเทศนาว่าโหรตามตันดิตังชีวิตตังอุปโรชติคุณทธีนามิโอดกังถึงแปลความว่าโหรตามตันดิตังนั้นคือวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตตังอุปโรชติชีวิตก็น้องหมดไปสิ้นเปลืองไปคุณทธีนามิโอดกังเปรียบเหมือนกับน้ำที่มีน้อยอยู่ในรอยโคพันที่จะเสื่อมพันที่จะแห้งด้วยแสงแดดท่านว่าอย่างนั้นชีวิตของคนเราเป็นของน่าเสียดายในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งมันหมดไปเปลืองไปโดยวันเวลานาทีวินาทีหมดไปหมดไปวันเวลานาทีวินาทีนี่เป็นเครื่องวัดชีวิตของคนเราหมดนาทีหนึ่งล่วงไปก็เรียกว่าหมดไปแล้วตลอดถึงนาทีวินาทีตลอดทั้งชั่วโมงหมดไปหมดไปเสื่อมสูญสิ้นไปแต่ว่าคนผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตนั่นเองลืมคิดนึกถึงเรื่องมันหมดไปเสื่อมไปจึงว่าน่าเสียดายคุณค่าของชีวิตยังตัวของเราให้เป็นอยู่เรียกว่าคุณค่าของชีวิตแต่ว่ามันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปทีละนิดละน้อยเสื่อมไปโดยไม่รู้ตัวโดยไม่เห็นเกินการเสื่อมสูญสิ้นไปเปรียบเหมือนกับน้ำมันถ้าเปรียบเหมือนกับน้ำน้อยในลอยโคถูกแสงแดดย่อมผ่านเสื่อมสูญไปฉะนั้นอันหน้ามันยังไกลไปเปรียบเหมือนกับน้ำมันบินซินอยู่ในถังเปิดไปแล้วย่อมหายไปหายไปเราไม่รู้จักว่าชีวิตของเราหายไปหมดไปเมื่อชีวิตหายไปหมดไปก็ยังเหลือแต่ถังอยู่สิแล้วคือตัวของเรายังเหลือแต่โครงกระดูกยังเหลือแต่ซากศพนั่นเรียกว่าเหลือแต่เครื่องภาชนะที่ใส่น้ำมันชีวิตมันหายไปแล้วคือมันตายไปตายไปนั่นเองผู้ประมาทยอมลืมคิดถึงตัวของตนมันหมดไปหมดไปมันได้อะไรบ้างที่มันหมดไปหมดไปนั้นเราได้ทำคุณงามความดีอะไรให้ไว้แก่ตัวของเราบ้างถ้าหากเป็นผู้ไม่ประมาทคิดถึงชีวิตที่หมดไปเราตั้งสติมั่นคงสติมั่นคงแน่วแน่ลงไปถึงชีวิตมันหมดไปตัวสติของเรายังคงอยู่คือคุณงามความดีความดีนั้นมันหมดทิ้นไปแล้วมีชีวิตอยู่ชั่วคู่ขณะหนึ่งก็ตามหากว่าเราสติตั้งมั่น
มารักษาควบคุมจิตของเราอยู่ได้ไม่ให้กวัดแกว่งไม่ดิ้นรนไม่กระเสือกกระสนไปในที่ต่างๆเพียงว่าเราคุมสติอยู่เพราะนั้นเรียกว่าสติมันคงชีวิตมันเป็นอยู่ธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมสูญสิ้นไปธรรมดาคนเกิดมาตั้งร้อยปีพันปีก็ช่างเถอะก็ได้ชื่อว่าตายทุกวันทุกวันนั่นแหละมันจะไม่ตายไม่มีคนที่มีสติตั้งมั่นอยู่อันนั้นได้คุณค่าของชีวิตตายแล้วไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกหมดเรื่องยังมีน้ำสติที่เรารักษาไว้ดีแล้วเวลาจะตายยังกระซับกระส่ายเลือดร้อนวุ่นวายด้วยความไม่อยากตายอะไรอาวรณ์สิ่งต่างๆอันสติที่รักษาอยู่ดีๆเนี่ยเวลาจะตายจริงๆจังๆมันไม่ได้อย่างนี้หรอกอย่างเรากล้าหาญอาถรรพ์ว่าตายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะรักษาสติไว้อย่างนั้นอย่างนี้ให้มันคงถาวรเพราะนั่นเป็นความคาดคะเนก็ดีอยู่เพื่อความกล้าหาญเพื่อจนต่อสู้กับอันตรายคือความตายแต่เวลาตายจริงๆนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมไปทีละนิดละหน่อยเมื่อการเจ็บการปวดเจอการทะรวนทุรายด้วยการที่เราไม่ได้ทำความเพียรภาวนาฝึกฝนอบรมอะไรมัวแต่เจ็บแต่ไข้มัวแต่ป่วยสติก็ต้องอ่อนลงไปตามธรรมดาคนที่จะมีสติกล้าหาญต่อสู้กับตายน้อยนักโดยมากมันจะเสื่อมลงไปความตายเวลาตายจริงๆอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นใครมีความกล้าหาญอาณาจักรทะเลเก่าเถอะมีวิชาความรู้สักทะเลเก่าเถอะเห็นนั้นจริงว่าในเมื่อจะตายนั้นมันเสื่อมสูญไปหมดมันจะยังเหลือแต่ความกระสับกระส่ายยังเหลือแต่ความกระวนกระวายยังเหลือแต่กิเลสอันที่เราละแล้วเราถอนอยู่ทุกวันทุกวันนั่นนะอันนั้นมันจะกลับฟื้นคืนมาเป็นผลให้เรายึดถือผู้มีสติมั่นคงนำลงไว้ซึ่งจิตของเราที่มั่นคงนั้นยังของน้อยนักน้อยหนาท่านจึงว่าผู้มีสติตั้งมั่นได้ชื่อว่ามีอายุยืนคนที่มีอายุตั้งร้อยปีแต่หากว่าประมาทเกิดความประมาทเสียล่มหลงมัวเมาโดยวัตถุเข้าของโดยบ้านโดยช่องเรือนชานสิ่งต่างๆหมดเมาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างติดของหมดทุกอย่างนั่นเรียกว่าผู้ประมาทมีอายุตั้งร้อยปีไม่มีดีอะไรเลยสู้เด็กเกิดขึ้นมาในวันนั้นแต่เขาไม่มีสติมั่นคงยังดีกว่าการมีสตินี้ทุกแห่งทุกคนเนี่ย
ทุกศาสนาทุกสถาบันสติตั้งมั่นได้ชมเชยในท่านชมเชยทั้งนั้นเนี่ยสอนสติอันเดียวไม่มีอะไรหรอกนอกจากสติแล้วจะมีความรู้สามารถอ่านทหารเท่าไหร่ก็ตามเถอะถ้าขาดสติแล้วได้ชื่อว่าหลงแต่ตามตำรับตำราหลงแต่ตามความรู้วิชาแต่ขาดการรักษาตัวคือสติที่รักษาสติต้องรักษาตัวสติเรียกว่าผู้รักษาสติเรียกว่ารักษาตัวเองสติหมายในยโรเกอภิชาโดมัสสังท่านเทศนาว่าสติเป็นเครื่องระลึกได้อยู่นี่แหละระงับเสียซึ่งโทมนัสอภิชาและโทมนัสทั้งหมดในโลกเราจึงควรที่จะรีบเร่งอายุชีวิตของเราป่านนี้แหละทุกคนอย่างน้อยก็สัก20-30ปีขึ้นไปเรียกว่าตายไปหมดแล้ว20-30ปีอันที่20-30ปีนั้นไม่ใช่อะไรหรอกคือมันตายนับแต่ความตายไปอันที่ยังเหลือยังไม่มีใครนับเลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นอันที่มันเหลืออยู่ไม่มีใครนับได้จึงงมก็อยู่ทั้งเรื่องอันมันเหลือนี่พามาตั้งสติกำหนดจิตรักษาจิตของตนอยู่ทุกเมื่อเชื่อยามเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรพยายามประกอบด้วยสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นต้นทางพ้นจากทุกข์เป็นต้นทางพ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นจากเครื่องผูกมัดของมารพ้นยังไงถ้ามีสติมันก็อะไรจะมาผูกมัดไม่ได้ถ้ามีสติทั้งหมดมันก็ไม่หลงไหลนั่นแหละเรียกของมารไม่สามารถจะมองเห็นได้ตัวมารคือสติคือไม่มีสติตัวมารคือความลุ่มหลงคือความประมาทเพลิดเพลินในกามคุณดังหาเรียกว่าดอกไม้ของมารรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดอกไม้ของมารเราไปชมดอกไม้ของมารนั่นแหละเครื่องล่อของมารเครื่องอ่อยของมารเมื่อไปชมดอกไม้มันก็ดักเอาตรงนั้นสิล่ะถ้าเห็นรูปก็ไปดักเอาตรงนั้นแหละเพื่อเพื่อยินดีพอใจล้มหลงมองมาประมาทตัวนั้นแหละไปถูกบ่วงมารแล้วหูได้ยินเสียงมันก็ดักเอาตรงนั้นฮะที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่างถูกบ่วงของมดกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหมดทั้งดีและชั่วเรียกว่าถูกบ่วงของมารทั้งนั้นเราทุกคนได้ชื่อว่าไม่มีสติได้ชื่อว่าถูกบ่วงเข้ามาแล้วเวลานี้พระพุทธเจ้าท่านเทศนาให้พวกอยากพ้นจากทุกข์ต้องการพ้นจากทุกข์ฟังด้วยประการอย่างนี้แหละถ้าหากว่าพ
ผู้ต้องการพ้นจากทุกข์ปรารถนาอยากพ้นจากทุกข์ไม่ดำเนินทางนี้ก็ไม่มีทางที่จะดำเนินไปได้พระมิสาวจะดำเนินทางไหนอย่างฆราวาสไม่ใช่พระใช่เนรไม่ใช่บรรพชาผู้ในพุทธศาสนาเมื่อต้องการพ้นก็ต้องดำเนินตามนี้เหมือนกันจะไปไหนพ้นจากนี้ออกจากนี้มันมีทางไหนถ้าเป็นพระเป็นเนรอยู่ถ้าไม่ดำเนินตามรอยนี้ก็ได้ชื่อว่าเขาไม่ผิดแปลกอะไรกับฆราวาสเครื่องวัดของพระและเครื่องวัดของฆราวาสอยู่ตรงนี้แล้วฆราวาสจะเป็นพระก็มาเป็นตรงนี้แล้วพระจะเป็นฆราวาสก็เป็นตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นจงพากันตั้งสติกำหนดจิตให้พิจารณาอย่างนี้แหละอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็อาจจะถึงความหลุดพ้นได้ถึงไม่หลุดพ้นก็เรียกที่ว่าเบาบางลงไปเห็นจิตของตนเบาบางลงไปได้รับความเยือกเย็นเป็นสุขเอาละวันนี้ที่อธิบายมาว่าเรื่องชีวิตเรื่องของน้อยก็หมายความถึงเรื่องมรณาสตินั่นเองให้พิจารณามรณาสติว่าสิ่งใดที่มันตายกายของเรานี่มันมีสิ่งใดที่ตายพิจารณาถึงเรื่องหมดทุกสิ่งทุกส่วนนี่แต่มันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันซามันเย็นมันเหน็บมันชามันเย็นเลยตายไปทุกสิ่งทุกส่วนตายไปตายไปหดไปหดไปมันตายไปยังอุ่นยังถึงหัวใจอุ่นในทางกลางอกนั้นอุ่นตรงนั้นก็ลมหายใจตรงนั้นแหละถ้ามันเย็นหมดแล้วก็ไม่มีลมหายใจความอบอุ่นเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นนั้นถ้าไม่มีอบอุ่นแล้วนะมันก็เย็นหมดไม่มีลมหายใจไม่มีลมหายใจแล้วคะนี่อันตัวใจแท้งไปไหนคะนี่ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางๆนั่นถ้าหากว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้อันตัวใจนั้นเรียกว่าลมหายใจลมหายใจก็จริงอยู่พ่อมีลมมันยังค่อยอยู่ในนั้นขั้นหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มันก็ไม่อยู่ที่นั้นเรียกว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมซะชั่วกรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วนั่นซะอันนั้นละอันที่รักษาไว้ไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่ก็รักษาตรงนั้นนะให้อยู่กลางๆนั่นนะเมื่อลมหายใจหมดแล้วไม่มีทางแล้วไปตามเรื่องเหตุนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ได้อยู่ตรงกลางในเมื่อมีสติอยู่เมื่อลมหายใจหมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพลังเพียงพอมันจึงไม่หวั่นไหวเมื่อหวั่นไหวเอ็นเอียงไปทางไหนมันก็คงอยู่คงที่นะครับเมื่อมันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีแล้วมันไปเกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดมันก็ไม่มีนั่นแหละต้องให้รักษาตรงนั้นแหละพิจารณาความตายเบื้องต้นส่วนไหนมันตายมันหมดมัน
หมดลมไปมันเย็นเลยมันการไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละให้หมดให้พิจารณาตรงนั้นนะจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงจริงจังในเมื่อเรามีสติอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละมันจะไม่ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏแต่ใจตรงนั้นแหละตรงกลางๆนั่นแหละมันสาวันหายไปไหนไม่ปรากฏเฉพาะไม่ปรากฏเลยในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มันไปยึดในสิ่งใดเป็นของโล่งของว่างเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนานั้นเป็นคำพูดในตอนนั้นเรามีปรารถนาอะไรหมดเรื่องแล้วไม่มีปรารถนาจึงไหนพิจารณาเอาตรงนั้นแหละ